เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วในรอบ9ปีเกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารชีวิตนะฮะ9ปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วในเมืองไทยเรื่องของโทษประหารชีวิตถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการประหารภายในระยะเวลา10ปีหมายความว่าเรื่องของการมีโทษประหารจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติสิงหาคมปี62เนี่ยถ้าเกิดไม่มีนะจะยกเลิกแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยคือในรอบ9ปีเนี่ยฮะเมื่อวานนี้หลายท่านคงจะได้มีการติดตามข่าวสารกันเนาะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนักโทษเด็ดขาดที่ถูกประหารชีวิตนะครับเป็นชาวจังหวัดตรังนะฮะคือเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับญาติก็ได้นำศพของผู้ต้องโทษกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดตรังนะครับครอบครัวเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะทำใจมาตลอดเพราะว่าศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าที่ทำใจไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้รับแจ้งไม่ได้ให้เป็นล่ำรากันก่อนเลยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นกรณีแรกนะครับที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในรอบ9ปีนะฮะมีเสียงของญาติด้วยนะครับไปฟังเสียงของญาติหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงของญาติหรือเปล่านะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคือขณะที่พ่อและแม่ของนักศึกษาที่เสียชีวิตนะฮะก็เปิดเผยว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับชีวิตลำบากมากนะเพราะว่าคือที่ผ่านมาตอนที่ลูกชายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านแทบทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งก่อนไปโรงเรียนก็ยังไปช่วยกรีดยางด้วยอีกทั้งเนี่ยยังเป็นนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนนะฮะคือแม่เนี่ยเขาก็เอาถ้วยรางวัลต่างๆของน้องเนี่ยมาเอาให้ดูสำหรับคำพิพากษาประหารชีวิตนะครับผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าคือทำให้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมกลับมาขณะเดียวกันนะครับก็อยากให้มีการจับผู้ก่อเหตุที่เหลืออีกหนึ่งคนมาดำเนินคดีด้วยนะครับมีเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตนะฮะที่ได้ตัดสินแบบนี้รู้สึกว่าได้ความยุติธรรมกลับมาให้ตัวเองทำหน่อยไม่หนูไม่ต้องซึ่งเสียบไปฟ้องด้วยแต่ว่าเงียบไปเลยน้อยก็ได้มีความเป็นตั้มมาจากท่านก็คุณจะได้ติดท่านกันเลยว่าให้ความเป็นตั้มกับท่านชีวิตมีความเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมแล้วไหมครับครับค่ะเจือตอนนี้ก็เจือมาร์กแล้วค่ะก็ทำได้จริงจากเตะ 50% ตอนนี้จาก 100% ผมปี55นะครับโดยที่นายดานุเดชสุขมากอายุ17ปีพร้อมกับแฟนสาวเนี่ยไปนั่งเล่นในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95ระหว่างนั้นเนี่ยคือนายธีรศักดิ์หลงจิตพร้อมกับพวกก็เข้ามาข่มขู่รีดถ่ายเงินแต่ว่านายดนุเดชขัดขืนนะครับจึงถูกไม้ทุบตีแล้วก็วิ่งหนีก่อนที่จะถูกรุมแทงเสียชีวิตกระทั่งตำรวจจับกุมนายธีรศักดิ์ไว้ได้นะครับเมื่อวันที่19มิถุนายนกรมราชทัณฑ์ก็ได้มีการดำเนินการบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลโดยประหารชีวิตนายธีรศักดิ์ซึ่งกรมราชทัณฑ์ครับชี้แจงกระบวนการบังคับโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาของศาลปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับตั้งแต่กระบวนการแจ้งสิทธิ์การยื่นถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษการติดต่อให้ได้พูดคุยกับญาติเป็นครั้งสุดท้ายตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการประหารชีวิตและเปลี่ยนวิธีการบังคับโทษประหารชีวิตจากการยิงเสียให้ตายเป็นการฉีดสารพิษซึ่งนับเป็นผู้ต้องขังคนที่7นะครับที่รับโทษด้วยวิธีการนี้และสำหรับตัวเลขนะฮะการบังคับโทษประหารชีวิตตั้งแต่ปี2478นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการบังคับโทษประหารชีวิตแล้ว325คนนะครับแยกเป็นการใช้อาวุธปืนนะฮะ319คนแล้วก็การฉีดยาสารพิษ6คนแต่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่7ที่ไปเจอข้อมูลนี้มาน้องแฝงว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะไปมาแล้วไม่ใช่เป็นการชิงทรัพย์ธรรมดาที่ซ้ำไปแต่ปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนนะอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนเขาแล้วตามรายงานบอกว่าเพื่อนเนี่ยที่ว่าไปร่วมก่อเหตุด้วยคือว่าเหมือนเป็นอดีตแฟนเก่าของแฟนผู้เสียชีวิตแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปเจอกันไปเจอกันเนี่ยด้วยความหึงหวงเองนะฮะเพราะว่าตอนที่ก่อนเกิดเหตุก็ไปเจรจาพูดคุยกันทีนี้ด้วยความหึงหวงตามรายงานว่าอย่างนั้นนะทางด้านผู้เสียชีวิตเนี่ยก็วิ่งหนีไงแต่ถูกทางด้านกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งไล่ไปทำร้าย
แล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงเข้าไปรวมแล้วประมาณ20กว่าแผลค่ะ24แผลเนาะตามรายงานใช่ค่ะทั้งที่ตัวน้องผู้หญิงเนี่ยที่ว่าเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนะฮะพยายามที่จะห้ามปรามแล้วแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ไม่ยินยอมค่ะเรื่องนี้ต้องฟังกันสองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งก็คือครอบครัวของผู้ต้องโทษที่ถูกคดีแล้วก็ท้ายที่สุดถูกตัดสินประหารชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้เป็นฝ่ายครอบครัวของน้องดนุเดชวัย17ปีตอนนั้นที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะอย่างที่พี่เดียวเล่าว่าไปกับแฟนสาวทีนี้ทางครอบครัวของนักเรียนชั้นม.5วัย17ปีที่เสียชีวิตเมื่อปี2555ในจังหวัดตรังเนี่ยค่ะนี่คือภาพวันเกิดเหตุครอบครัวบอกว่าตอนนี้ยังเก็บของทุกอย่างของลูกไว้อยู่เลยผ่านมาตั้งหลายปีแล้วค่ะพี่เดียวถึงตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณ6ปีถูกต้องไหมคะเกือบจะ6ปีเต็มก็ยังเก็บห้องนอนลูกไว้ยังไม่เคยเอาอะไรเคลื่อนย้ายออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวน้องวัย17ปีที่เสียชีวิตเนี่ยกรีดยางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดิมทีเนี่ยลูกก็เป็นคนที่กตัญญูกตเวทีช่วยคุณแม่ทำมาหากินแบ่งเบาภาระครอบครัววันนี้ครอบครัวก็ขาดกำลังหลักไปอีกคนนึงดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าทางครอบครัวน้องวัย17ปีที่เสียชีวิตไปก็รู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเขาแม่พูดถึงผู้ก่อเหตุหนึ่งคนด้วยนะค่ะคือผู้ก่อเหตุหนึ่งคนเนี่ยหนีแล้วตามรายงานบอกว่าพอหนีไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงระหว่างที่หลบหนียังไปก่อเหตุฆ่าคนอีกแล้วยังจับไม่ได้เลยค่ะดังนั้นฮะไม่รู้ว่าตำรวจในพื้นที่ครับจะว่ายังไงครับเพราะว่ายังมีผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนนะค่ะแล้วก็ต้องเข้าสู่ในกระบวนการยุติธรรมอีกอย่างนึงเนี่ยคือเรื่องของการมีโทษประหารในครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นที่ถกเถียงกันใช่ไหมฮะว่าในเมืองไทยเราไม่มีโทษประหารชีวิตมารวมแล้วปีนี้เป็นปีที่9ตามหลักสากลนะฮะคือเราเนี่ยได้มีการเหมือนมีข้อสัญญาอะไรบางอย่างกับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนคือไม่ได้ยกเลิกนะคะ9ปีที่ผ่านมาแต่เป็นการพักใช้ครับตามข้อกำหนดที่พูดคุยกันเมื่อประเทศไหนหากว่าไม่มีการประหารชีวิตครบ10ปีซึ่งเมืองไทยฮะก็จะครบเดือนสิงหาคมปี62จะ10ปีเต็มนั่นหมายความว่าต้องยกเลิกไปโดยอัตโนมัติเมื่อวานนี้เราก็เลยเห็นความเคลื่อนไหวของนักสิทธิมนุษยชนออกมาใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุยเรื่องความเคลื่อนไหวเนี่ยขออนุญาตย้อนกลับไปที่ครอบครัวของผู้ต้องโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าดูภาพกันแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทางครอบครัวของผู้ต้องโทษบรรยากาศที่บ้านเป็นไปด้วยความโศกเศร้านี่คือภาพทันทีที่ศพของผู้ต้องโทษลงถึงพื้นดินที่จังหวัดตรังในบ้านเกิดนะคะคือผู้ต้องโทษเนี่ยเป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นการประกอบพิธีก็จะเป็นไปตามศาสนาทางครอบครัวอย่างที่พี่เดียวบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการแจ้งก่อนเตือนก่อนหรือบอกก่อนว่าจะมีการประหารชีวิตคนในครอบครัวเกิดขึ้นแต่ข้อมูลอย่างที่พี่เดียวเล่าเมื่อเช้าอันนี้น่าสนใจที่พี่เดียวบอกว่าจริงๆเขาโทรศัพท์หาที่บ้านก่อนนะคะคือผู้คุมเรือนจำอะฮะเขาก็จะให้โอกาสนักโทษเด็ดขาดนะให้โทรหาใครก็ได้ค่ะปรากฏว่าตามรายงานเนี่ยคือตัวนักโทษคนนี้บอกว่าอยากจะโทรหาแม่แต่ในสารบบคือว่าไม่มีเบอร์แม่ไม่เคยโทรแต่ว่ามีเบอร์ภรรยาก็เลยโทรไปหาภรรยามีการสั่งเสียกันแต่ถามว่าในช่วงที่ว่าถูกย้ายมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางครอบครัวได้มาเยี่ยมไหมทางเรือนจำเนี่ยบอกว่าไม่มีนะฮะแต่ทีนี้ต้องฟังแบบนี้ก่อนว่าทำไมครอบครัวถึงไม่ได้มาเยี่ยมตอนเขาถูกควบคุมตัวที่จังหวัดตรังเนี่ยครอบครัวเขาก็เดินทางเข้าไปเยี่ยมตามปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าพอถูกย้ายมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเงินไม่มีไงฮะรายได้ไม่พอก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเห็นบอก 4-5 ปีเลยนะคะที่ไม่ได้มาเยี่ยมกันนี่วิธีการติดต่อแบบไหนยังไงเพราะว่าทางเรือนจำเนี่ยข้อมูลที่บอกว่าเปิดเผยมานะว่ามีจดหมายด้วยนะจดหมายคือจากนักโทษเนี่ยส่งกลับมาที่บ้านพี่สาวเนี่ยก็ยังน้องสาวเขาก็ยังได้เห็นจดหมายนะยังเต็มเงิน 2,000 บาทที่จะส่งกลับไปด้วยซ้ำไปแต่ณตอนนั้นเนี่ยคือว่าไม่คิดว่าทางด้านนักโทษเนี่ยเขาจะถูกประหารชีวิตไงแต่นี่คือว่าศาลมีการตัดสินแล้วใช่ไหมถึงที่สุดแล้วมันมีคำว่าฎีกาตกนั่นหมายถ้าเกิดว่าฎีกาตกไปปุ๊บทีเนี้ยถ้าเกิดว่าหากว่ามีการประหารชีวิตนะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเดือนรอมฎอนนะก็ต้องให้เลยเดือนนี้มาก่อนมีงานพิธีอะไรสำคัญต่างๆก็ให้เลยมาก่อนแต่ว่าฎีกาตกนะจะใช้เวลาประมาณสัก60วันถึงจะมีการประหารชีวิตที่ผ่านมาในช่วงรอมฎอนก็เลยไม่มีข่าวนี้หลังจากพอผ่านมาแล้วนะฮะ
เสร็จงานพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วเราเลยเพิ่งมาเห็นข่าวนี้แปลว่าเมื่อคดีถึงที่สุดศาลตัดสินเขามีการยื่นฎีกาใช่ไหมคะสำหรับผู้ต้องโทษคนนี้แต่ตามรายงานเนี่ยคือว่าทางด้านผู้ก่อเหตุหรือว่านักโทษนะฮะเขายืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเพราะอะไรรู้ไหมเขาก็บอกแม่ตอนโทรไปคุยกับภรรยาเขาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะแม้แต่ว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตก่อนที่จะถูกฉีดยาที่ว่ามี3เข็มอ่ะก็ยังยืนยันเลยฮะกับทางด้านผู้คุมผู้คุมอ่ะว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ว่าอย่างนั้นทางญาติก็เลยเข้าใจไงว่าอ้าวเดี๋ยวก็คงไปชดใช้กรรมในเรือนจำไปวันนึงก็คงได้กลับออกมาใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ายังยืนยันเหมือนเดิมค่ะเห็นบอกว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของผู้ต้องโทษคนนี้เนี่ยนะคะก็สวดบทสวดตามหลักศาสนาอิสลามจนถึงวาระสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ขั้นตอนยังไงนะคะพี่เดียวฉีดยา3เข็ม3เข็มครับตามรายงานบอกว่าเข็มแรกเนี่ยน่าจะเป็นยานอนหลับค่ะเข็มที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อแต่เข็มที่3เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเข็มปลิดชีวิตละทำให้หัวใจหยุดเต้นนั่นหมายความว่า3เข็มนี้คือถ้าเกิดว่าเราลองมองดูดีๆนะฮะไม่ได้ทำให้ทุกข์ทรมานมากนักนะแต่เมื่อก่อนเนี่ย2 4 7 8ที่เริ่มต้นใช่ไหมมีการประหารชีวิตด้วยการใช้อาวุธปืนยิงยิงเลยแบบนี้เนี่ยนักโทษเองก็ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บนะฮะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเรื่องของข้อกฎหมายนะครับตามหลักสากลให้ว่าเป็นใช้วิธีการฉีดยาเข้าไปแทนก็ใช้ราวๆปีเท่าไหร่นะปี42ป่ะจำไม่ได้เลยค่ะ42หรือ46ผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าคือรวมๆแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการฉีดยาเนี่ยนะฮะ6คนและคนนี้เป็นคนที่7ค่ะคือกรณีนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมด้านนึงหลายๆท่านมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารยังไงเราก็อยากจะให้แสดงความคิดเห็นกันต่อเนื่องแต่พอกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยฝากฝั่งของทางด้าน Amnesty ก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันน่ะนะคะว่าไม่อยากจะให้มีโทษประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีนี้หน่อยค่ะเรื่องการลงโทษประหารชีวิตอยู่อันนี้มันเป็นกฎหมายของเราที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูที่ว่าในตรงนี้ความคิดเห็นประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างไรซึ่งความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบมาในช่วงที่เรามีการพิจารณาว่าจะเลิกไปเลยหรือไม่เลิกเนี่ยก็ยังมีความเห็นว่ายังเห็นควรให้มีอยู่นะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะครับมันมีคดีร้ายแรงหลายๆคดีที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านเมืองเราสงบสุขนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนสอนใจด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องความจำเป็นของเราเองแล้วก็ความต้องการของประชาชนนะครับเหตุผลสำคัญที่นายกยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายด้วยโทษประหารชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจในคดีร้ายแรงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขแต่อีกฝากฝั่งหนึ่ง Amnesty ประเทศไทยเมื่อวานแถลงการนะคะคุณผู้ชมรวมตัวกันเนี่ยแหละค่ะคัดค้านการบังคับใช้โทษประหารชีวิตทุกกรณีและมีการไว้อาลัยต่อการตัดสินโทษประหารชีวิตของคนไทยด้วยโดยให้เหตุผลว่าจากงานวิจัยจากนานาประเทศเนี่ยไปพบว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้เชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของเหตุอาชญากรรมอันนี้ก็เป็นฝากฝั่งการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายคือนักสิทธิเนี่ยเขาก็มีการทวงขึ้นมาว่าแล้วทำไมต้องมีการเขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาชาวบ้านนะต้องแก้แค้นด้วยการต้องตายไปด้วยกันหรอเราจะให้อภัยดีกว่าไหมผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการตัดสินโทษประหารชีวิตนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีฮะต้องเดินทางไปที่ยุโรปนะตามรายงานนะเห็นบอกถูกกดดันแล้วเหรอคะบอกว่าต้องยกเลิกได้แล้วเหมือนว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลองหรือเปล่านะครับนี่นายกเนี่ยก็ได้ฟังเสียงไปแล้วเนาะนะฮะคือในบางประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ยังพบข้อมูลนะคะคุณผู้ชมว่ายังใช้โทษประหารชีวิตในการตัดสินคดีอยู่เนื่องจากว่าต้องเป็นคดีร้ายแรงนะเขาถึงจะใช้กรณีประหารชีวิตแต่ทีนี้เดี๋ยวย้อนให้คุณผู้ชมดูภาพในข่าวแรกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องของคดีเพิ่มเติมนิดนึงคือมันน่าสนใจแล้วมันเป็นเรื่องที่แหมเป็นซีรีส์ได้เลยคือหลังจากที่มีการประหารนักต้องขังหรือว่านักโทษคนที่7เนี่ยเพื่อนของเขาออกมาเผยแพร่ข้อความในโลกออนไลน์ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้เนี่ยถึงโดนประหารชีวิตถ้าไปเทียบกับคดีอื่นๆอย่างเช่นคดีก่อนหน้านี้ที่มีการหั่นศพกันเกิดขึ้นทำไมคดีนั้นถึงไม่จุดจบของคดีทำไมถึงไม่ถึงการประหารชีวิตก็นี่ไงน้องสาวอ่ะน้องสาวของนักโทษอ่ะเขาสงสัยว่าทำไมต้องเป็นพี่เขาด้วยยังมีคดีอื่นๆน่ะหลายคดีที่เขาอ้างว่ารุนแรงกว่านี้ทำไมถึงไม่ถูกตัดสินประหารชีวิตค่ะ
เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังหน่อยดีไหมคะคดีที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นดังมากคดีแรกเลยนะคะคดีน้องแก้มจำได้ไหมคะที่มีการโยนเด็กผู้หญิงคนนึงออกมาจากหน้าต่างรถไฟแล้วทำให้เสียชีวิตคดีของแก้มเนี่ยผู้ก่อเหตุชื่อว่าเกมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้วิเคราะห์เรื่องของคำตัดสินของศาลเพราะว่าคดีน้องแก้มก็เป็นอีกคดีนึงที่โหดร้ายรุนแรงและทำร้ายจิตใจคนในสังคมและครอบครัวของน้องไม่น้อยคดีของน้องแก้มเนี่ยศาลตัดสินตั้งแต่ชั้นต้นนะคะว่าประหารชีวิตผู้ต้องหาที่ชื่อว่าเกมศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นโดยศาลให้เหตุผลว่าแม้ว่าผู้ต้องหาที่ชื่อเกมจะรับสารภาพแต่อย่างนี้คุณผู้ชมวงเล็บเป็นการรับสารภาพแบบยอมจำนนในหลักฐานพูดกันภาษาบ้านๆก็คือก็หลักฐานเป็นอย่างนั้นหนีไม่ได้ก็ต้องรับสารภาพไม่ได้เป็นการสำนึกผิดศาลก็เลยบอกว่าไม่บรรเทาโทษดังนั้นคดีของเกมที่ก่อเหตุกับน้องแก้มตัดสินประหารชีวิตสถานเดียวแล้วผู้ต้องหาคือเกมไม่ยื่นฎีกาก็เป็นที่สิ้นสุดนะคะแต่ทีนี้ก็เนี่ยค่ะคล้ายๆกันอีกคดีนึงอีกคดีนึงเดี๋ยวก่อนอีกคดีนึงเนี่ยเดี๋ยวตอบคุณโน้ตก่อนนะคุณโอ๊ตอะไรเนี่ยคุณโน้ตอัตพลฮะบอกว่าผู้ประกาศข่าวพูดได้ไงว่านักโทษบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดอันนี้ไม่ได้บอกนะฮะคือว่าทางด้านนักโทษเนี่ยเขาอ้างว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่แล้วทางแม่เขาก็เชื่อว่าบริสุทธิ์นะฮะดังนั้นเนี่ยคือว่าจึงถามคุณผู้ชมนะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นเข้ามาค่ะนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าเราพูดนะแต่ว่าเกิดจากคนอื่นมาพูดดีเลยพูดถึงประเด็นนี้งั้นขีดเส้นใต้ย้ำกันไว้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับนักโทษคนล่าสุดที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยนะคะเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์เขาบอกกับผู้คุมแบบนั้นจนนาทีสุดท้ายขั้นตอนการตัดสินของศาลเขาก็ไม่ได้รับสารภาพอันนี้เป็นประเด็นที่แฟงอยากจะเล่าต่อคืออีกคดีนึงคุณผู้ชมที่เปรียบเทียบกันคดีของการฆ่าน้องมะปิ่นเป็นบัณฑิตมศว อันนี้เกิดขึ้นนานละคดีนี้มีวงจรปิดเผยแพร่ภาพว่าผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วจับตัวน้องจะชิงทรัพย์แต่น้องขัดขืนก็เลยแทงจนเสียชีวิตคดีนี้ร้ายกาจเหมือนกันไหมคะเรียกว่าส่งผลสะเทือนสังคมแต่ประเด็นคือศาลลดโทษประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าผู้ก่อเหตุในคดีนี้เนี่ยค่ะยอมรับสารภาพผ่านหน้าสื่อมวลชนว่าตัวเองสำนึกผิดแล้วในชั้นการสอบสวนของศาลเนี่ยผู้ก่อเหตุในคดีฆ่าบัณฑิตมศว.เนี่ยนะคะเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อศาลให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วรับสารภาพในชั้นศาลเป็นคดีร้ายแรงเหมือนกันกับคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังเลยศาลวิเคราะห์ว่าสำนึกผิดรับสารภาพบรรเทาโทษค่ะครับบรรเทาโทษแต่คดีนี้ยังไม่จบยังสู้ในชั้นฎีกาต่อเห็นไหมคะต่างกันไหมคะอีกคดีไหมคะลองดูอีกคดีอีกคดีนึงคุณผู้ชมลองฟังไปนี่นะฮะแล้วก็ลองพิจารณาดูเราต้องบอกนะครับว่าเราเนี่ยออกความเห็นไม่ได้นี่คือตามหลักจริยธรรมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องถามความเห็นของคุณผู้ชมหรือว่านักสิทธิเองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องญาติหรือว่าครอบครัวของผู้ก่อเหตุที่ว่าถูกตัดสินไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคือนะฮะคือแฟนก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าหลายคดีเนี่ยอุกอาจอุกชะกันเหมือนกันแต่ผลทางคดีไม่เหมือนกันเอามาดูอีกคดีนึงเป็นคดีที่ทั้งเพื่อนผู้ที่ถูกต้องโทษประหารแล้วก็หลายคนในสังคมตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบกันระหว่างคดีที่ตรังก็คือคดีต้องโทษประหารกับคดีเปรี้ยวนี่เปรี้ยวหั่นศพคดีเปรี้ยวหั่นศพจำได้เนาะคดีนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นคุณผู้ชมแล้วเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โอ้โหดังมากเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือศาลพิพากษาจำคุกเปรี้ยวตลอดชีวิตไม่ได้ประหารนะคะจำคุกเปรี้ยวตลอดชีวิตทั้งที่เป็นคดีหั่นศพแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษอีกขีดเส้นใต้นะให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจากตลอดชีวิตเหลือ1ใน3คือจำคุก34ปี6เดือนคดีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดการตัดสินลักษณะนี้เพราะในชั้นศาลทางผู้ก่อเหตุให้การบอกว่ามีปากเสียงกับแอมก็คือผู้เสียชีวิตบนรถครับบางช่วงบางตอนผู้เสียชีวิตพูดท้าทายข่มขู่ทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดความโมโหตัดสินใจก่อเหตุด้วยวิธีการปิดปากปิดจมูกอย่างรุนแรงด้วยการใช้ถุงพลาสติกพฤติการนี้ในคดีเปรี้ยวหั่นศพศาลมองว่าไม่ใช่พฤติการของการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับแต่เป็นการฆ่าโดยเจตนาคดีนี้อยู่ในศาลชั้นต้นแต่เห็นว่าพฤติการของคดีมีผลกับบทลงโทษเห็นไหมคะคุณผู้ชมพอไม่ไต่ตรองไว้ก่อนก็คือผลทางคดีก็ไม่ใช่การประหารชีวิตนะฮะคือนี่มี7อย่างนะครับ7พฤติกรรมดีกว่าของการฆ่าต้องรับโทษหนักนะฮะตามรายงานเนี่ยบอกว่าอย่างที่1เลยคือฆ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวด
ที่สืบสายโลหิตโดยตรงนะฮะอย่างที่สองคือว่าไปฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำตามหน้าที่สามฆ่าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้ายสี่นะฮะฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ได้ทำตามหน้าที่หรือว่าฆ่าบุคคลที่กำลังจะช่วยเหลือหรือว่าได้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 5. ฆ่าเพื่อเอาหรือว่าเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือว่าเพื่อปกปิดหรือว่าหลีกเลี่ยงให้ตนเองพ้นความผิด 6. ฆ่าเพื่อเตรียมการหรือว่าเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดและสุดท้ายนะฮะนี่คือ7พฤติกรรมนะสุดท้ายคือ7ฆ่าโดยไตร่ตรองคิดทบทวนวางแผนก่อนที่จะลงมือฆ่าเช่นจ้างวานฆ่านี่คือ7พฤติกรรมผมพยายามที่จะค่อยๆอ่านให้ฟังนะว่าเจตพฤติกรรมนี้หากว่าทำไปแล้วก็มีสิทธิ์ต้องรับโทษหนักประหารชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยมีข้อสังเกตอย่างที่ว่าน้องแฟงเล่ามานะทุกคดีเนี่ยทางด้านผู้ก่อเหตุเหมือนเขาไปยอมรับในชั้นศาลรับสารภาพว่าผิดก็เลยลดมีลดโทษแต่ว่าคดีเนี่ยที่ว่ามีการประหารชีวิตนะฮะอันนี้คือจับข้อสังเกตนะทางด้านนักโทษคนนี้เนี่ยเขายังยืนยันไงยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนทํายืนยันกับผู้คุมถึงนาทีสุดท้ายค่ะจนนาทีสุดท้ายของชีวิตก็ยังยืนยันว่าอย่างนั้นนะค่ะนี่ก็เลยเป็นข้อสังเกตหรือเปล่าว่าเพราะว่าไม่ยอมรับสารภาพผิดนะฮะเพราะว่าเรานะฮะอย่าลืมนะฮะเราไม่ใช่องค์คณะผู้พิพากษานะเราจะไปตัดสินไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าไปออกความเห็นเยอะถือว่าเป็นการละเมิดอํานาจศาลซ้ําไปแต่ก็จับสังเกตนะว่าเอ๊ะเพราะคดีนี้ไม่มีการยอมรับสารภาพมั้ยและก็ยังโยนกันอยู่นะฮะว่าผู้ก่อเหตุคนนึงเนี่ยที่หลบหนีไปนี่จะเป็นหน้าที่หนักของตำรวจแล้วครับว่า1คนที่เหลือเนี่ยหายไปไหนยังไงจับได้ไหมต้องไปตามจับกันต่อเพราะว่าครอบครัวของเยาวชนที่เสียชีวิตวัย17ปีเขาเรียกร้องมานะคะเนี่ยมีหลายความเห็นค่ะคุณผู้ชมเรายังตามกันต่อเพราะว่าตอนนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่สรุปนะคะว่าจะยกเลิกโทษประหารในประเทศไทยไหมยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นแล้วก็ตรวจสอบจริงๆก่อนหน้านี้เคยสำรวจความคิดเห็นกันมาแล้วรอบนึงสำหรับกรณีนี้แต่ความเห็นก็ยังแตกเป็น2ฝ่ายค่ะที่ดูในนะฮะดูในช่องคอมเมนต์ของไทย PBS แฟนนะครับส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วยกับการประหารชีวิตใช่มั้ยฮะค่ะเนี่ยคุณสุกัญญาบอกว่าอยู่ที่ประชาชนเสียงข้างมากค่ะคนออกมาต้องฟังเสียงประชาชนด้วยคนออกกฎหมายเนี่ยนะคะครับเอาละฮะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่องอื่นบ้างดีกว่าเพราะดูแล้วนี่ค่อนข้างที่จะเครียดเครียดรุนแรงฮะคุณสุพันธ์บอกว่าไทยพีบีเอสจะทำหน้าที่เป็น NGO ไหมคะพิธีกรข่าวก็เปลี่ยนหน้าบ้างเถอะค่ะเราไม่ได้เป็น NGO ฮะหน้าเราแล้วล่ะค่ะถามความเห็นนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่ออกความเห็นได้ก็รายงานไปตามรูปการตามรายงานที่มีข่าวอะไรมาผู้ชมจะสามารถที่มาเติมเต็มได้นะครับ